นี่ผมไปดูในโรงเกือบไม่รู้เรื่องอะนิดนึงเกือบยังไม่รู้เรื่องใช่เพราะว่ายูกิดูที่บ้านก็ stop pause stop pause ริ้วกลับต้องรอต้องดูนะว่าเป็นยังไงแต่ถ้าดูย้ำๆไปหลายๆรอบอาจจะดีขึ้นนะเพราะอะไรนี่ผมดูรวดเดียวเลยคืออาจจะอย่างที่บอกเราต้องมีแบ็คกราวด์แบ็คกราวด์คือมันยุคนั้นนี่พี่นันชอบไหมพี่นันดูยังยังไม่ดูครับคุณแต่ถ้าคุณไม่อยากดูหนังเชื่อคงคือดูภาคแรกแล้วก็อย่างที่ต่อว่าแหละเลยยังไม่อยากเสี่ยงกับภาคสองผมบอกว่าเฮ้ยพี่นันลองดูไว้สนุกเว้ยอย่าไปยึดติดกับภาคแรกอย่าไปยึดติดกับภาคแรกคือภาคแรกนี่มันมีเขาเรียกว่าท่าโชว์เยอะแต่อันนี้แบบว่าท่ามากไอ้ที่ภาคแรกเมื่อกี้เห็นพี่ต่อบอกว่าเป็นเพราะพี่ต่อมีแบ็คกราวด์อยู่แล้วเกี่ยวกับเรื่องสงครามโลกถูกไหมคะงั้นถ้าแรงว่าถ้าเกิดคนที่ไม่มีแบ็คกราวด์ดูจะงงมันจะยากก็ไม่งงไงฮะเพราะว่าจริงๆจุดในเรื่องเนี่ยมันเรื่องเดียวเลยก็คือมันเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยมันจะตามจับไอ้โมเรียตี้แค่นั้นเองถ้าเอาตัวแต่งมันจริงๆเนี่ยมันไม่มีปัญหาหรอกมันก็แค่นั้นน่ะแต่ว่าปัญหาคือมอริอาร์ตี้มันดันเป็นที่ปรึกษาและเป็นเพื่อนของนายกรัฐมนตรีอังกฤษมันก็เลยต้องทำกันยังไงมันก็มันไม่ง่ายไงถ้างงน้อยกว่าที่ทำจากหนังสือแดนบราวน์แล้วกันนะไอ้พวกนั้นงงกว่าเยอะพวกแองเจิลเซอร์เดมอนซาตานอะไรเงี้ยนะแต่ดูตูมตามดีได้ตังค์ไหมเชฟแพ้ผมไม่แน่ใจพอได้ไม่เลวร้ายแต่ว่าสนุกรู้สึกว่าก็จะมีต่อได้เรื่อยๆฮะนอกจากจะเป็นไอออนแมนแล้วก็เป็นชาร์ลโคมสำคัญชาร์ลโคมโดนกระซวกเข้าไปตรงนี้นะเกือบตายเจ็บเว้ยเจ็บเว้ยช็อกโฮมเดอะดาร์คออฟชาโดว์ใช่ไหมเดอะเกมออฟชาโดว์เดอะเกมออฟชาโดว์ภาค2อ่ะมาท่องง่ายๆภาค2นะครับช็อกโฮมภาค2อ่ะมีคนตอบถูกแล้วนะครับสำหรับคำถามของเรานะครับรู้สึกว่าพี่เก้งคงให้สัมภาษณ์ไว้หลายที่นะสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้อ๋อนอตติงฮิลเดี๋ยวทีมงานโทรติดต่อกลับไปนะครับเคลียร์สายเลยค่ะมาคุยกันท้ายรายการนะครับผมชอบนะดาร์คไนท์ไรส์บทสรุปที่สุดยอดน่าจะมีภาคต่อให้ลุงโนแลนทำเชิญได้ตังค์สัก200ล้านเหรียญอะไรเงี้ยได้ออสการ์เข้าไปนะได้มั้ยนั่นไหวไหมออสการ์เลยอ่ะภาพยนตร์ยอดเยี่ยมเห็นปีเลยไหวไหมถ้าให้อวตารได้ผมว่าเรื่องนี้ก็น่าจะให้ได้เนาะไม่น่าจะเกินนะนี่โนดาเมคันทาบิเล่เรื่องนี้เรื่องจริงรู้สึกดีจริงนะแต่พอไปเรียนเป็นโนปุ๊บไม่ไหวไม่ยากต้องหาครูสวยๆอันนี้เรื่องจริงฮะเป็นแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจฮะอันนี้นิดหน่อยดูหนังผีแต่ไม่อยากเป็นผีค่ะใครจะไม่อยากเป็นผีล่ะนะครับผีหน่อยความจำสั้นแต่รักชั้นยาวดูแล้วอบอุ่นหัวใจมากๆอ่าฮะอ๋อเนี่ยตาชอบนี่หนังTTHใช่ไหมFeel good ไงนี่ Mask Rider โดยเฉพาะ Rider Kickไปคิกไข่คิกไข่ผมชอบคำตอบเนี่ยทำเหมือนเนี่ยไม่ต่อครับโฆษณาเร็วมากเลยห้องน้ำไม่ทันไม่โฆษณามันน้อยเฉลี่ยกลางวันเยอะไปหน่อยไม่คุณคิดดูนะครับคุณต้องเข้าใจว่าสถานีเราเนี่ยโฆษณาเนี่ยมันไม่ได้มาเป็นตัวแบบนี้ครับผมโฆษณาที่สำคัญคือขายของมาเป็นแพ็คยาวๆมาเป็นแพ็คยาวๆเข้าใจกันบ้างเข้าใจกันบ้างไอ้นั่นก็รอไป15ทีแล้วนะดีดูเวกเมนแล้วอยากเป็นมูบูลีนครับพี่ต่อเจ็บนะเป็นมูบูลีนอ่ะกว่าไอ้นี่ออกมาแต่ละทีนี่เจ็บชะมัดญาติเลยนะมูบูลีนก็บอกว่าเจ็บนะเออแฮร์รี่พอตเตอร์ดูแล้วอยากมีเวทมนต์เสกคาถาได้ตัวอื่นเถอะทำไมครับพี่ต่อแฮร์รี่ไม่เก่งเลยก็เป็นผู้หญิงแล้วกันเธอทำไมนี่ผมเบื่อทำไมครับมันไม่ใฝ่สูงงั้นไปเป็นไอ้โวลเดอมอร์แล้วกันไฝ่สูงดิโอเคแต่จะต้องไม่มีจมูกนะเพิ่งดูผมเพิ่งดูไอ้ภาคจบมันไปเว้ยสนุกไอ้เหี้ยก็พอได้นะก็โอเคตอนแก่นี่ไม่แต่งแก่ฮะแต่งแก่ดิภาคจบผมจำได้มันมีแต่งแก่ตอนนั้นอ๋อมีตอนนั้นด้วยมีตอนที่มันไปส่งลูกขึ้นไปปิดตอนนี้พอดีไงตอนงูตายโอ้โหพี่ต่อเลยจังเยอะเอาละตัวเขามีลูกมีเลือกได้กันมีลูกออกลูกไปส่งลูกขึ้นรถไฟเลยออกลูกเลยหรอมีลูกสิมีลูกไปส่งลูกที่รถไฟแต่งงานกันนี่มหาลัยเมืองแรกฟิลกู๊ดตอนจบนักเขียนเจอเพื่อนเก่าแต่เพื่อนผมมันเรียกมหาลัยเมืองหลับไม่ง่วงเฮ้ดูแล้วหลับไม่เคยดูจบเลยนี่เขาก็บอกว่าแก้ตัวนี่พี่อันแก้ตัวนิดนึงนี่อ๋อไม่ว่าอะไรอยู่แล้วยอมแล้วจัดนั่งเดียวนะเนี่ยตอนบ่ายโฆษณาเยอะก็บอกแล้วไงก็ไปเป็นอยากดูโฆษณาไปดูกลางวันอย่างนี้ต้องคุณผู้ชมก็ซื้อโฆษณาเราสิค่ะนี่คนนี้อยากเป็นเกาจิ้งครับแบบคนตัดคนเกาจิ้งตัดเองคุณรู้ป่ะเอาแหวนแต่งงานผมเนี่ยเอาแบบเกาจิ้งมาเลยนะ
ก็สนุมหลวงแล้วต้องขยับหลวงแล้วต้องขยับแหวนเกลี้ยงไงฮะแหวนเกลี้ยงแล้วหมดจริงก็ต้องขยับแหวนตลอดเวลาแล้วกินช็อกโกแลตเกลี้ยงอย่างนี้เลยแบบเดียวกันจริงๆที่มันกินช็อกโกแลตเนี่ยเพราะมันโดนยิงกระบาลนะรับรถไม่ได้ก็กินช็อกโกแลตขมตลอดเวลาจริงเยอะอยากทำตามแรมโบ้ครับในแรมโบ้สี่โหดดีโอ้โหไม่ไหวกินบาสุก้าอะไรแบทเทิลรอยัลคิดเหมือนกันเลยอยากจะลองแข่งดูตายสิครับไปแข่งแบทเทิลรอยัลกันตายไม่อาจจะรอดก็ได้อาจจะเป็นคนที่โหดที่สุดทำไมครับแรมโบ้ภาค4อ่ะเวลามันยิงปืนกลมันก็เพิ่มนิดนึงแล้วไอ้เหนียงมันยาวเนี่ยกระเด้งเซลดูลงเซลดูไลน์นะแกก็แก่แล้วเนาะไม่แต่ว่าพอตอนมาเล่นไอ้ Expeditionมันไม่ค่อยเราไม่ทันไม่ฟิตมันฟิตอ๋อมันฟิตมันฟิตกลับมาแล้วคลิปหนีบไปข้างหลังเปลี่ยนสกอตเทปอะไรอย่างงี้หรือเปล่า10นาทีสุดจบยังไงครับคุณนันช่วยบอกหน่อยสิบนาทีสุดท้ายจบแบทแมนก็ตายอ่ะตายกันหมดนะฮะใช่ไหมสิบนาทีแบทแมนใช่ไหมตายกันหมดเฮ้ยจะมาให้สปอยล์กันหน้าจอเนี่ยตายตายกันหมดเลยงงไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวไปว่ากันส่วนตัวตายป่ะตายป่ะตะวงตายป่ะตายพี่ตายหมดแล้วพี่ผมชอบเลยผมชอบเบทแมนค่ะดูแล้วอยากจะเป็นผู้นำปลุกกระแสกู้ชาติโดนตัดคอเลยเนาะฟรีดอมปังนะโดนตัดคอเลยไอ้หนุ่มตึงครับดูแล้วอยากล้างแค้นชาวนาตาดำๆแสดงว่าแก่มากจากเพื่อคาน่าเลยวันเรียกให้หนุ่มชินตึงรุ่นรุ่นรุ่นพ่อวะรุ่นเตะป้ายฮะรุ่นเตะป้ายทำไมหมอไม่เอายายป้ามหาภัยมาร้องเพลงแล้วถ่ายคลิปเหมือนเสกอยากเห็นหน้าอ่ะยังส่งมาได้อยู่นะครับ4642200ดูหนังเรื่องไหนแล้วอยากทำตามมากจะหมดเวลาแล้วเนี่ยเพราะว่าต่อครับเรื่องโฆษณากันดีกว่าแล้วกลับมาดูสกู๊ปกันเบรกหน้าครับช่วงที่3ของวิวไฟเดอร์ค่ะคุณผู้ชมยังมีพอมีเวลาให้คุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามานะคะคุยกับประเด็นของเราว่าอินหนังเรื่องไหนแล้วอยากไปทำตามบ้างค่ะครับผม4642200นะครับแต่ตอนนี้เรามีสกู๊ปให้ดูกันอย่างที่บอกครับวันนี้เรามีสัมภาษณ์พี่เก้งจิรามณิกุลนะครับทั้งเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของหนังรัก7ปีดี7หนนะครับแล้วก็เรื่องความเปลี่ยนแปลงของ GTS ในรอบ7ปีนะครับเป็นอย่างไรอ่ะไปดูสกู๊ปพร้อมๆกันครับวิวไฟเดอร์ของเราออกมาอยู่นอกสตูดิโออีกครั้งนึงแล้วนะครับเพราะเรามีนัดกับผู้ชายคนนี้ครับพี่เก้งจิระมณิคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ที่ GTH ตอนนี้กี่ปีแล้วที่ถึงตอนนี้8ปีแล้วครับตอนนี้เข้าปีที่8ใช่มั้ยพฤษภาเนี่ยฮะมันผ่าน8ปีมาแล้วคือโปรเจกต์เนี้ยครับมันล่าช้าคือ GTH เนี่ยมันครบ7ปีไปเมื่อพฤษภาปีที่แล้วครับเราคิดโปรเจกต์นี้ตั้งแต่ปี10นะฮะ2010ครับผมแล้วก็ในใจเนี่ยกล่าวว่าคิดเสร็จทำเสร็จเนี่ยจะได้ฉายปี11ครับผมคือไม่ได้คิดว่าเรามาฉลอง7ปีกันเถอะตั้งแต่เริ่มแรกไม่ได้คิดเรื่องว่าไม่คิดเลยครับไม่ได้มีชื่อรัก7ปีดี7วันไม่มีเลยครับแล้วมันมาไงคือเราทำงานมานานมากครับนานมากเลยฮะแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งโปรดิวเซอร์ของเรื่องนี้คือผมไม่ได้เป็นโปรดิวเซอร์เรื่องนี้ฮะคุณวันฤดีครับวันฤดีก็บอกว่าโอ้โหมองกลับไปอย่างหนังเรื่องแรกของเราแฟนฉันนะฮะมันนานมากเลยมันนานแบบน้องเด็กเด็กใช่ฮะแล้วก็เดี๋ยวนี้ไอ้แน็กมันก็โตเป็นเด็กแว้นไปแล้วโฟกัสก็อ้วนอะไรเงี้ยฮะมันแบบไอ้แจ็คก็ไอ้แจ็คก็เหมือนเดิมไอ้แจ็คนี่จะเรียนจบแล้วนะฮะไม่น่าเชื่อเลยอ่ะไอ้แจ็คนี่จะจบปี4แล้วฮะมันนานมากเลยแล้วเราก็บอกว่าโอ้โหแล้วเราระหว่างนั้นเนี่ยเราทำหนังมา36เรื่องนะครับก็รู้สึกว่าโอ้โหมันนานมากมายมหาศาลเรามาทำหนังเป็นที่ระลึกกันดีกว่าพอจะเริ่มทำโปรเจกต์กันจริงๆเนี่ยตอนที่หาไอเดียคอนเซ็ปต์ของมันนะครับว่าเอ๊ะมันไอเล็กเจ็บมันจะเป็นมงคลได้ยังไงวะเพราะว่าเราก็รู้ว่ามันเป็นเลข7นี่มันมีเรื่องเซเว่นเยียร์อิชใช่ไหมฮะครับผมซึ่งถ้าเราดึงดันจะทำเนี่ยคุณวิสูตรคงไม่เอนจอยกับเราแน่นอนเผื่อโชคดีผมไปเจอหนังสือรวมบทความของพี่วานิชจรุงกิตนันนะฮะที่แกเสียไปแล้วครับครับผมคือแกมาบอกว่าชีวิตคนเราอะฮะผูกพันกับเลข7เพราะว่าในทางโหราศาสตร์
ในทางโหราศาสตร์ครับมันมีดาวอยู่ดวงหนึ่งชื่อดาวมฤตยูถ้าเป็นภาษาอังกฤษคือดาวยูเรนัสไอ้ดาวดวงนี้จะโคจรรอบดวงอาทิตย์เนี่ยฮะรอบหนึ่งเนี่ยเท่ากับโลกโคจร7รอบพอดีเพะเลยพอดีเพะเลยเพราะฉะนั้นดาวมฤตยูในทางโหราศาสตร์เนี่ยมันจะหมายถึงดาวแห่งการเปลี่ยนแปลง คือไม่ว่าใครก็ตามเนี่ยฮะเวลาเขาจะดูว่าชีวิตเราจะเปลี่ยนหรือเปล่าเนี่ยเขาจะดูว่าตอนนี้ดาวมันจะอยู่ในราศีเราตรงไหนเล็งอะไรเงี้ยครับครับผมครับก็เลยชอบพอชอบปุ๊บคุณวรดีก็เลยบอกว่าโปรดิวเซอร์วรดีบอกว่างั้นเรามาทำหนังรักดีกว่ามาทำหนังรักที่พูดถึงวัย3วัยแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ฮะก็เลยได้เอาพุ่งกับที่ดูวัยรุ่นที่สุดในออฟฟิศนะฮะคุณโย่งก๊อฟโย่งครับคือคิดไม่ออกเลยจริงๆครับแล้วก็กดดันมากคือเขาเลือกมาแล้วไงเปลี่ยนตัวไม่ได้แล้วล่ะคือจะบอกว่าไม่ทำไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยแต่แบบก็ต้องไปหามุมฮะหามุมที่เราสนใจหาเรื่องที่เราจะเล่าจริงๆว่าเออถ้าเราทำหนังรักขึ้นมาเรื่องนึงมันจะเป็นยังไงแล้วมันจะแตกต่างจากที่โต้งเคยทำกูมินโฮหรือเปล่าหรือฟิล์มเคของพี่ต้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็จะกลายเป็นหนังวัยรุ่นในอีกแบบนึงครับผมความรักของยุคก่อนๆเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของคน2คนหรือคนไม่กี่คนอะไรเงี้ยแต่พอมาถึงทุกวันนี้ยุคที่ทุกคนใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กใช้ Facebook หมดแล้วเนี่ยมันกลายเป็นความรักของคนทั้งโลกฮะเพราะว่าไม่ว่าคุณจะทำอะไรที่ไหนยังไงทุกคนจะรู้หมดน่ารักเฮียๆจะกินข้าวที่จะถ่ายรูปลง Instagram ทีจะบอกจะอกหักจะเสียใจจะดีใจแล้วก็จะโพสต์ลงไปทุกอย่างไปในนั้นคนรอบตัวก็รู้หมดใช่ไงก็ไม่อยากให้คนอื่นเห็นนะคือเราไม่ได้บอกว่าการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กไม่ดีนะฮะคือก็อย่างตัวพี่เองก็เป็นคนที่ใช้ตลอดเวลาแล้วแต่ว่ามันก็มีมุมอะไรบางอย่างอะไรมุมที่มันทำให้เราต้องอาจจะต้องคิดก่อนที่จะโพสต์อะไรลงมาหรือเปล่าเพราะว่าทุกครั้งที่เวลาเราทำอะไรลงไปแล้วเนี่ยมันเกิดผลกระทบตามมาครับเพราะว่าแต่ว่าถ้าพูดในแง่ดีเนี่ยบางทีกำลังใจก็อาจจะมาจากการที่เราได้แชร์เรื่องดีๆไปกับให้ผู้คนบนโลกก็ได้อย่างเงี้ยเพื่อนๆอาจจะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีทั้งข้อดีข้อเสียแล้วก็ช่วง21ถึง28ให้พุ่มกับปิงครับทําเรื่องซันนี่กับคริสเรื่องของคู่รักคู่หนึ่งใน2ช่วงอายุของทั้งคู่ครับก็คือช่วงอายุ21แล้วก็ช่วงอายุ28นะครับเมื่อตอนที่ทั้งคู่อายุ21เนี่ยทั้งคู่เคยเล่นภาพยนตร์ด้วยกันเป็นเล่าเรื่องของคู่รักดาราคู่หนึ่งฮะแล้วภาพยนตร์เรื่องนั้นเนี่ย ประสบความสำเร็จมากเมื่อบริษัทหนังเนี่ยจะมีการสร้างไอ้หนังที่เคยฮิตเรื่องนี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งฮะโดยจะสร้างเป็นภาค2เนี่ยตัวละครของคุณคริสคือแหม่มเนี่ยเขาต้องไปตามไอ้พระเอกที่เคยเล่นคู่กับเขาก็คือคุณบทจอนคุณซันนี่หนังเรื่องนี้มันเป็นโอกาสสุดท้ายของฉันแล้วฉันอยากกลับมาดังอีกครั้งปัญหาที่ใหญ่ยิ่งกว่าก็คือว่าทั้งคู่เนี่ยเมื่อ7ปีที่แล้วเขาเคยเป็นแฟนกันมาก่อนและเลิกกันไม่ดีทะเลาะกันและไม่คุยกันอีกเลยไปอยู่กับไฮโซหน้าหม้อหรือนักร้องเสลอนั่นก็ถ้าคนเก่ามันเวิร์กจะมีคนใหม่ทำไมมาติดตามกันว่าแล้วตัวละครของคุณคริสเนี่ยจะทำยังไงที่จะทำให้ตัวละครคุณซันนี่เนี่ยกลับมาเล่นคู่กับเขาให้ได้เพื่อที่เขาจะได้กลับมาดังอีกครั้งแล้วผมเนี่ยก็มารับหน้าที่ช่วงอายุ42โดยไม่มีคู่แข่งเลยคือในออฟฟิศนี้ไม่มีเลยเขาไปกันหมดแล้วใช่ไหมคือไม่สามารถมีใครมีวัยมาแย่งผมได้ใครจะผ่านประสบการณ์ไม่ได้ครับก็มีคุณพิสุทธิ์คือแกก็คงไม่ทำแล้วคือเรื่องผมเนี่ยมันกำลังพูดถึงวัยผู้หญิงอายุ42ซึ่งเป็นวัยที่เพียบพร้อมนะฮะก็คือเขาก็ผ่านหน้าที่การงานผ่านการผ่อนบ้านมาหมดแล้วแหละทุกคนเนี่ยมันก็จะมี the end of the world ในชีวิตอ่ะคืออุบัติเหตุในชีวิตครับผมคุณมาริดีเขาถามผมว่าในโลกนี้อยากได้ใครเล่นในโลกคือผมไม่ยอมบอกทันทีครับว่าจะเอาใครมาแคสเขาเพราะผมมันนึกไม่ออกจริงครับคือตอนแรกเนี่ยผมคิดถึงคุณโคยุกิคุณโคยุกิเป็นนางเอกเรื่อง Always ก็ดูเพอร์เจอร์นะฮะก็ดูแบบว่าดูห่างไกลดูแบบว่าพูดไปทำไมจนวันหนึ่งผมเมื่อปลายปี2010นะฮะผมไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นขณะที่กำลังยืนอยู่ที่สถานีรถไฟใต้ดินที่โตเกียว
รถไฟกันก็เคลื่อนออกจากชานชาลาพอเคลื่อนออกไปเนี่ยฮะมันมีคัทเอาท์ใหญ่เว้งเลยฮะใหญ่ใหญ่มากเลยฮะเป็นรูปคุณโคยุ